ในจิตในฝันอยากสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับก็มาแนะนำเพลงกันอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้มาในท่อนโซโล่นะครับของเพลงสุดใจนะครับคราวที่แล้วผมแนะนำท่อนอินโทรไว้นะครับเอามาต่อในท่อนโซโล่นะครับก็เหมือนเดิมครับมีแท็บให้ดูแล้วก็มีรูปมือซ้ายมือขวานะครับมือขวาก็เป็น PIMA ด้านบนนะครับมือซ้ายก็เป็นเลขนะครับ1 2 3 4อยู่ด้านล่างชี้กลางนางก้อยนะครับ PIMA ก็โป้ชี้กลางนางประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็แท็บก็เป็นสายกีตาร์5สาย6สายนะครับเพื่อนก็ไล่ไปนะครับ สายแตงไก่1จากด้านบนจอแล้วไล่ลงมา1 2 3 4 5 6นะครับก็เพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ E minor นะครับตามที่เรารู้กันนะครับที่ผมเล่นไปให้ดูนะครับแล้วก็มีคอร์ดอยู่3คอร์ดในคอร์ดโซโล่นะครับคอร์ดโซโล่อยู่ในคอร์ดนี่แหละครับเพื่อนๆก็มีการสไลด์มีการไนมาออนนะครับมีการพูนออฟบ้างนะครับตามเครื่องหมายที่ผมเขียนไว้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับผมเล่นช้าๆนะครับมาถึงคอร์ด B minor นะครับจะเข้า E minor ตรงนี้นะอ่ะให้มันหมดห้องตรงนี้เลยนะครับครึ่งห้องครึ่งท่อนของเขานะมีประมาณ10ห้องมีเล่นประมาณ5ห้อง1 3 4 5นะครับก็เขาสไลด์มานะครับจากช่อง5มาช่อง7นะครับตามที่ผมเขียนไว้ดูนะครับช้าๆนะครับดูนะฮะแล้วก็ยกมาช่อง10นะครับตรงนี้แล้วก็จะลื่นรูดมานะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะมาลงคอร์ด E minor นี่แหละครับตรงนี้แต่ที่ผมยังไม่ได้ไฮไลท์นะครับเพื่อนๆก็ค่อยลองฝึกดูทีละห้องก็ได้นะครับสไลด์มาก่อนนะครับแล้วมีการสไลด์กลับด้วยนะครับตอนใน E minor แรกเนี่ยเนี่ยเป็นการเกาธรรมดานะครับจากคอร์ด C นะครับในตรงนี้ตรงเกาตรงจาก C เสร็จแล้วก็ยกมา B minor B minor ก็คือช่องที่7แต่ว่านิ้วชี้กดที่ช่องที่5นะครับสายที่1นะครับแล้วก็เล่นพร้อมกัน3สายนะครับสายที่6 2แล้วก็5นะครับแล้วนิ้วก้อยมาแล้วก็เกาธรรมดาแล้วก็ยกมาช่องที่10นิ้วก้อยมาปูนออฟออกแล้วก็ลงอิมมิเนอร์แล้วก็ช่องที่9แล้วเกาแล้วก็มีการทูนมาออนแฮมมาออนจากช่อง8มาช่อง10แล้วก็ลากกลับมานะแบบนี้นะครับแล้วก็มาลงคอร์ดอิมมิเนอร์นะครับโอเคคอร์ด E minor มานะครับคอร์ด E minor ก็จะเล่นมาถึงคอร์ด B minor มาเข้าคอร์ด E minor อีกครั้งหนึ่งนะครับ B minor B minor เขาจะส่งเข้า E minor แล้วก็ส่งเข้าร้องแล้วนะครับหมดละแค่นี้นะครับก็พอเข้า E minor ตรงเนี้ยของคอร์ด C ถ้าเกาลงนิ้วก้อยสไลด์จากช่อง4มาช่อง9ลงแล้วก็เข้าร้องนะครับก็ไม่น่ายากนะเพื่อนๆรบกวนเวลากันนิดเดียวนะครับแค่นี้เองนะครับมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสไลด์การเฮมาออนนะครับแล้วก็เกาคอร์ดนะครับอยู่ในรูปคอร์ดเกือบทั้งหมดนะครับเพื่อนๆอยู่ในรูปคอร์ดนะครับลองค่อยๆฝึกดูนะครับไม่ยากนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็เข้าร้องการเการ้องในคอร์ดอะไรก็เพื่อนๆก็ลองไปฟังเพลงแล้วก็ฝึกตีคอร์ดฝึกร้องตามแผ่นเสียงของเขาก็ได้นะครับก็ไม่น่ายากอะไรเพลงนี้เป็นเพลงที่ช้าๆนะครับแล้วก็มีความไพเราะนะครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์กันไปบ้างพอสมควรแล้วกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในการเล่นเพลงแบบนี้นะครับในสไตล์ finger style แบบนี้นะครับก็เอามาเล่นเป็นกีตาร์ตัวเดียวนะครับเอาไปฝึกกันแล้วกันนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ